เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับติดสถานการณ์กับทางอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับซึ่งเป็นรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะครับถึงปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวสักครู่เราคงจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดนะครับทางด้านกฎหมายด้วยนะฮะถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่นะฮะเพราะว่าคุณสุรนันท์เองนะครับก็ได้มีการพูดคุยในเรื่องของการปลดเกล้านะครับพระราชกฤษฎีกาตรงนี้แล้วนะครับเช่นเดียวกันก็ถือว่ามีผลแล้วนะฮะครับครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับอาจารย์เอกชัยครับครับจะมาพูดคุยกับพวกเราในการสลับยามเช้าสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับชมีทุกท่านครับครับครับอาจารย์ครับปรากฏการณ์ทางการเมืองล่าสุดเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงการประกาศลาออกทั้งคณะของทางส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอาจารย์มองมุมมองตรงนี้นะครับในการที่จะไปสู่ทางออกที่แท้จริงอย่างไรบ้างครับมุมมองของการยุบสภาใช่ไหมครับครับครับก็ขอพูดในแง่ของมุมมองของกฎหมายก่อนนะครับครับคืออยากให้ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนี่ยเข้าใจสั้นๆเป็นหลักง่ายๆเลยว่าประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการยุบสภาเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติของระบอบนี้นะครับไม่ได้แปลว่ารัฐบาลผิดหรือว่าผู้ชุมนุมผิดหรือแต่อย่างใดเป็นการตัดสินใจทางการเมืองดังนั้นหลักง่ายๆก็คือด้วยยุบสภาแล้วต้องนะครับต้องมีการเลือกตั้งใหม่ครับจะยุบแล้วไปนั่งเฉยๆหรือว่าไปทำอะไรก่อนแล้วค่อยไปการเลือกตั้งไม่ได้นะครับหลักนี้มีที่มาตรา108ของรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อยุบสภาแล้วต้องจัดการเลือกตั้งภายใน45 ถึง 60 วันอย่างนี้เลยนะครับสเตจนี้เลยนะครับครับดังนั้นครับผมดังนั้นเมื่อยุบแล้วก็มีพระราชกฤษฎีกาจัดพระเจ้าให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาครับอันนี้คือประกอบทางกฎหมายล้วนๆเลยครับครับผมอยู่กับตัวนามินนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของการยุบสภาไปแล้วเนี่ยก็มีกระแสมากมายนะครับที่บอกว่าทำไมจะต้องมายุบในท่ามกลางที่มีประชาชนเนี่ยกำลังเดินขบวนกำลังชุมนุมมันจะส่งผลถึงการกดดันมันจะส่งผลถึงความยากง่ายยังไงครับอาจารย์เรื่องการเลือกตั้งต่างๆข้างหน้าก็การยุบสภาเป็นเหตุผลทางการเมืองนะครับไม่กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องหรือไม่ต้องยุบเป็นการให้อำนาจเป็นพินิจกับทางการเมืองในการที่จะทำเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาทางการเมืองไม่ว่าจะต้องการจะถามหรือว่าต้องการจะหนีหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องการยุบสภาก็เป็นเหตุผลที่ทำได้ครับครับก็ที่มีปัญหามันคือจริงๆมันไม่มีปัญหามากมายนะครับผมขออนุญาตต่อสั้นๆแล้วเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็บังคับเลยนะครับที่มาตรา181นะครับ181นะครับอยากให้ทุกท่านได้เปิดดูมาตรา181ใช้คำว่าเมื่อยุบสภาแล้วคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครับคือกฎหมายใช้คำว่าต้องนะครับต้องรักษาการเนี่ยนะครับแต่ว่ากฎหมายได้บอกว่าในกรณีที่เป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการเนี่ยก็ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการผูกพันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากมายยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากกกต.ครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเช็คนะเนื่องจากจะออกทีวีวันนี้นะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเนื้อหาไม่พอผมก็ไปเช็คที่รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในเฟซบุ๊กแล้วนะครั้งที่33/2550นายจรัญพักดีธนาคุณที่หน้า30ได้ตอบปัญหานี้เมื่อมีสสรคนหนึ่งบอกว่าไม่เอาแบบว่าถ้ายุบแล้วให้ปลัดกระทรวงมารักษาการเลยได้ไหมนายจรัญพักดีธนาคุณที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ให้เหตุผลว่าปลัดกระทรวงเนี่ยไม่เข้าใจมิติทางการเมืองจึงขอให้รัฐมนตรีแต่ละคนรักษาการแต่ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีที่จะกระทำการใดๆที่เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างๆครับนะครับทุกอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกันว่าเขาบังคับให้ทำงานต้องอยู่ใน
หน้าที่นั้นคุณจะไปบอกว่าให้ลาออกทั้งคณะเพื่อตั้งนายกรักษาการครม.รักษาการมาเนี่ยผมว่ามันก็ขัดกับสิ่งที่นายจรัญปฏิธนาคุณพูดเองในการประชุมสสม.ครับนะครับถ้าเราอ่านอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้มีใจเป็นกลางเนี่ยไม่มีใครอะครับจะไปนั่งบังคับแม้กระทั่งคณะพิเศษหรือนายอะไรก็ตามที่เป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยให้เขาไปนั่งลาออกจากการรักษาการครับแต่ถ้าเรามีใจเป็นอคตินะมีใจติดต่อคนใต้คนเหนือคนอีสานอะไรก็ตามเราก็จะไปเรียกให้เขาลาออกลาออกลาออกซึ่งมันทำไม่ได้ครับครับครับทีนี้ครับอาจารย์รัฐบาลยุบสภาไปแล้วนะฮะแต่สถานการณ์รวมไปถึงคำแถลงการณ์ของทางกปปส.เมื่อคืนเนี่ยนะฮะคือดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยจะไม่ได้คลี่คลายลงอาจารย์มองทางออกการยุบสภาตรงนี้จะเป็นทางออกที่แท้จริงหรือไม่ฮะครับไม่คลี่คลายเพราะว่าอะไรไม่คลี่คลายเพราะว่าอีกกลุ่มทางเหมือนนั้นต้องการให้นอกจากยุบสภาแล้วยังต้องให้ลาออกจากรัฐบาลรักษาการครับเพื่อให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนนอกคนนอกเข้ามาครับนะครับซึ่งมันก็ขัดกับเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มาตรา171นะครับ171ผมพูดทุกอย่างเนี่ยผมมีหลักฐานครับรับรองที่มาตรา171ตอนนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรครับซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้ตรวจราชการนี่ถ้าคุณอ่านแค่นี้เนี่ยคุณตอบได้เลยครับว่านายกราชการหรือนายกคนนอกหรืออะไรก็ตามว่าจะไม่ว่าคุณจะเรียกว่ายังไงครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเจตนาบอกว่าผู้นำสูงสุดของประเทศนี้ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการให้ที่รับอบรมและส่งการแต่งตั้งครับครับชัดเจนเลยครับเนี่ยมันตอบปัญหาได้ทุกอย่างครับแล้วก็หลักแรกที่ผมบอกท่านพิธีกรไปแล้วเนี่ยว่าพอยุดต้องเลือกตั้งฟังเลยนะยุดต้องมีการเลือกตั้งยุดต้องมีการเลือกตั้งยุดต้องมีการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับเข้าใจหลักนี้มันก็จบคุณจะเสนออะไรก็ตามคุณจะเสนอแบ่งแยก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเสนอเขตปกครองพิเศษเสนออะไรก็เสนอสิครับในการเลือกตั้งน่ะคุณดูถูกประชาชนทำไมครับได้ไหมครับก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจครับถามว่ารู้อยู่แล้วทักษิณก็ชนะประธานโทษจังหวัดสุพรรณบุรีของคุณปัญหาถูกเจาะไข่แดงโดยพรรคเพื่อไทยเป็นหนึ่งที่นั่งเนี่ยของโชว์ชนไปอย่างสุพรรณบุรียังถูกเจาะไข่แดงได้เลยครับครับคุณจะดูถูกประชาชนขนาดนั้นเหรอครับครับแสดงว่าต้องกลับไปที่ประชาชนสุดท้ายนะฮะคืออาจารย์ยืนยันในแบบที่เป็นความเข้าใจง่ายๆที่สุดก็คือว่าถ้ายุบต้องเลือกตั้งคือตามกลไกเขาจะใช้กลไกกฎหมายในการตอบโจทย์ใช่ครับการเลือกตั้งมันดีอย่างนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์แต่ผมจะติดตาโรเล็กซ์เรือละ300,000หรือจะใส่รองเท้าแตะเดินเข้าหูหาเลือกตั้งผมจะเป็นอาจารย์จะเป็นพิธีกรจะเป็นพันโลอะไรก็ตามครับมันหนึ่งเสียงเท่ากันแล้วประชาชนดูถูกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไหนชื่ออะไรนายอิสมาอินอะไรก็ตามเป็นยังไงครับสุพรรณบุรีเป็นยังไงที่ว่าของตายอ่ะอาจารย์ครับนิดนึงว่าแล้วถ้าเกิดเราผลักดันไปสู่การเป็นอะไรนะประชาชนสภาประชาชนในแบบที่ต้องมีกฎหมายมาตอบสนองเนี่ยมันคือขั้นตอนตอนนี้ไหมมันคือขั้นตอนหลังจากยุบหรือมันจะต้องเกิดก่อนยุบด้วยยังไงครับคำองค์กรทุกองค์กรเนี่ยนะครับที่จะมีสภาพตามกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญต้องเขียนไว้ถ้าจะเรียกเฉยๆผมเรียกได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะทำอย่างที่คุณสุเทพบอกแล้วมีอำนาจสั่งการทุกคนได้เนี่ยณปัจจุบันนี้สภาประชาชนยังทำไม่ได้แต่ถ้าคุณสุเทพเสนอโมเดลนี้ในการเลือกตั้งแล้วคุณสุเทพได้รับชัยชนะหรือแม้แต่แพ้แต่ว่ามีเสียงเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องรับฟังเสียงสภาประชาชนและทำให้เกิดขึ้นมาได้มากหรือน้อยก็ต้องผ่านครับถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้
พรบ.นิรโทษกรรมสอดไส้แม้จะมีเสียงข้างมากขนาดไหนก็ตามสุดท้ายรัฐบาลหรือพรรคที่มีเสียงข้างมากก็ต้องยอมแพ้ประชาชนที่ออกมาได้แค่ 50,000 กว่าคนนะครับครับครับแต่ถ้าเลือกตั้งทั่วไปจะกี่สิบล้านคนที่เขาลงคะแนนเสียงถึงแม้คุณจะแพ้แต่คะแนนนั้นมีความหมายมากนะครับครับถ้าใจคุณเป็นกลางคุณไม่ตั้งเผื่อไว้ก่อนว่าคุณจะเอาใครแค่นี้ผมไม่ได้ทะเลาะกันถูกไหมครับเราเข้าใจกันง่ายๆครับครับอาจารย์เชิญครับอาจารย์ครับกลับไปที่เนื้อหาเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์สั้นๆมันจะมีกระแสเสียงหนึ่งบอกว่าการเลือกตั้งยุบแล้วเลือกตั้งยุบแล้วเลือกตั้งเนี่ยนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยชนะอีกเนี่ยมันจะกลับไปสู่คลองใหม่หรือไม่คลองเดิมหรือเปล่าว่ามันก็จะมีการเดินออกมาขบวนบนถนนอีกหรือถ้าคุณสุเทพชนะการเลือกตั้งสมมตินะฮะทางฝั่งของคนเสื้อแดงนะครับกลุ่มอีกฝากฝั่งหนึ่งก็จะออกมาเดินขบวนอีกมันก็ไม่จบสิ้นอาจารย์มองมุมนี้ยังไงฮะผมมองเหมือนกับการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้2นัดติดต่อกันโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์แพ้นิวคาสเซิล 0-1 ผมก็ไม่เห็นเดวิดมอยเรียกให้ถูกนะฮะเดวิดมอยนะฮะครับหรือเรนลูนี่ออกมาโวยวายแสดงความไม่พอใจแล้วก็เลิกประท้วงไม่แข่งต่อเดี๋ยวเสาร์นี้เขาก็แข่งใหม่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยที่จะแพ้หรือชนะก็ตามถ้ากติกามันร่วมกันว่าเราตกลงที่จะอยู่บนกติกาเดียวกันแข่งด้วยกันนะถึงแม้จะแพ้ในปีนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกถ้ายุบสภาก่อนหรือตามวาระก็4ปีนั้นอำนาจประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ถาวรอยู่แล้วถ้าท่านจะเอาถาวรท่านย้อนกลับไปสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งไม่มีใครเอาครับนะครับแต่ที่มันทะเลาะกันอยู่ตอนนี้คือกำลังแข่งๆอยู่แล้วก็บอกไม่เอาแล้วถามว่าเป็นธรรมกับทางพรรคประชาธิปไตยไหมผมรู้ว่าแพ้21ปีมันก็ดูหนักใจแต่ถามว่าก็20กว่าปีที่พรรคอื่นไม่เคยได้ชนะไม่เคยได้รับเสียงจากชาวใต้เลยเขาก็ต้องรู้สึกอย่างเดียวกันครับใช่ไหมครับเราต้องคิดแบบนี้ครับพรรคเพื่อไทยเองต้องคิดต้องพิจารณาตนเองต้องลงโทษตนเองว่าทำไมไม่เคยได้รับเสียงจากชาวใต้เลยครับคุณสุกานุวัฒนาจะลงเฟซบุ๊กขนาดไหนก็ตามก็สู้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ก็ต้องไปคิดครับครับครับก็ถือว่าต้องเคารพกติการร่วมกันในเจตนารมณ์ร่วมกันครับผมก็เห็นท่านสุกานุน้องท่านวันนอก็ลงพื้นที่เสาก็ลงพื้นที่แล้วก็สอบตกมาทุกปีนะฮะครับแล้วก็ต้องปีนี้ก็ต้องลงใหม่นะครับไม่เห็นมาตีโพตีพายทำไมคนใต้ใจร้ายไม่เลือกผมอะไรต่างเขาก็ต้องทำไม่ได้ใช้คันลอกฎหมายเดินหน้าต่อไปใช่ใช่ครับโอเคจริงๆมันมีเนื้อหาเยอะแยะนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของสภาประชาชนกติกาหรือเจตนาทั้งหลายฝ่ายเนี่ยก็ต้องการที่จะปฏิรูปทีนี้จะไปสู่แนวทางเดียวกันได้อย่างไรโอกาสหน้าเนี่ยเขาจะมีการสัมภาษณ์อาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์จริงอยากจะปรึกษาอาจารย์ไม่ถึงว่าสุดท้ายนะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามการนำแนวทางโมเดลของสภาประชาชนเนี่ยไปทำกฎหมายในระบอบของรัฐสภาเนี่ยเพื่อผลักดันให้เกิดรูปแบบใหม่เนี่ยเป็นไปได้สูงไหมครับผมเองคนหนึ่งเลยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะผมเองคนหนึ่งจะยกมือสนับสนุนไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะในการจัดตั้งสภาประชาชนเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรในการให้อำนาจประชาชนครับถึงแม้คุณสุเทพท่านจะแพ้นะครับผมพูดได้ตรงนี้เลยว่าสภาประชาชนก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ให้มันเกิดตามรัฐธรรมนูญครับถ้าเราจะเอารัฐธรรมนูญปากหนึ่งสุเทพบอกว่ารัฐบาลไม่เคารพรัฐธรรมนูญแล้วที่คุณสุเทพทำอยู่ในเคารพไหมครับก็ต้องกลับมาหวนดูตัวเองนะครับแต่ถ้าจะไม่เอาเลยเนี่ยผมดีใจมากเลยนะครับก็เอากฎหมู่มาฆ่ากันเลยก็ได้แล้วมันจะเหลือใครล่ะครับในประเทศนี้ก็ไม่สงบอยู่ดีนะครับกฎหมู่มันก็ไม่สงบเลยครับครับครับอาจารย์ครับสั้นๆนะครับฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะฮะถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นวันนี้ครับขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับรักสงบรักสันติยุบสภาต้องมีการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆเส
เสียงของท่านแม้จะเสียงใหญ่หรือเสียงเล็กมีความสำคัญแน่นอนสภาพประชาชนเกิดขึ้นได้ครับอย่าท้อแท้ขอให้เดินหน้าคุยกันครับครับขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าไงถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนในเรื่องของกฎหมายในการวินิจฉัยต่างๆเนี่ยอาจจะต้องรบกวนอาจารย์อีกนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติผมครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะครับรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นและมุมมองหนึ่งและมุมมองหนึ่งของนักวิชาการท่านนี้นะครับซึ่งวิชาการก็มีหลากหลายในการที่แสดงมุมมองต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรียุบสภาไปแล้วนะครับสมาชิกภาพก็ตกไปนะฮะตอนนี้รักษาการอยู่ทางด้านการเลือกตั้งเดี๋ยวจะมาฟังเท่ากับว่ากลไกสำคัญใช่ไหมกลไกสำคัญที่เราไม่ได้ถามอาจารย์เขาซึ่งเรารอที่จะคุยกับโดยตรงกลไกเรื่องของอะไรนะของกกต.ครับกระบวนการการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยอย่างไรต่อไปแบบไหนเนี่ยนะฮะคงจะต้องมาพูดคุยกับทางเลขาธิการการเลือกตั้งนะครับในช่วงที่2ในช่วงที่2ครับครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับพี่ยัง